วิธีเก็บมะพริกเพิ่นเด้อนี่นะเก็บอรุณโอ้งามอีหลีครับมะพริกบานางามสวยอยู่เด้อสีขาวนี่พันหยังครับแม่ดกจริงๆเกษตรบ่เกษตรมณีทองโอ้คักอีหลีนี่ครับงามอีหลีสุดยอดครับมะพริกสุดยอดเลยครับผมงามอีหลีโอ้บังแน่พี่ใช่เก็บบังแน่พี่พี่พี่มันละหน่วยง่ายพี่พี่บังแน่พี่หน่วยง่ายเก็บสะอ่อนเก็บไปเบิ่งเบิ่งได้แม่เก็บกบวันนี้ค่ะเออนี่ดิพอมาคักถูกมะพริกหวานเด้อแม่กินสู้เด้อก็จากหน่วยนี่ดิแม่ก็ฮอบบ่ดิโอ้แม่ก็บานางามครับผมสวัสดีท่านผู้ชมเนาะโอ้หอมมากครับเก็บเอามากตึงยิ่งเก็บยิ่งแตกบ่ครับแม่นี่เอาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมมื้อนี้เฮามาถ่ายทําสวนมะพริกครับมะพริกพันธุ์หยังครับอ้ายนี่ซุปเปอร์ฮอตครับซุปเปอร์ฮอตโอ้ราคาส่งโลเท่าไหร่แล้วของมื้อนี้ฮะมะพริกราคาลงกับว่าไปแล้วเออราคาส่งกับโลละวางเช้านี่แหละวางเช้าเนาะเช้าระยะนี้ครับผมเป็นไปได้อยากได้โลเท่าไหร่ครับนี่อย่างไรว่าโอ้บ่มีความครับ40 50เนี่ยครับ40 50เนาะเรียกร้องไปทางรัฐบาลเพิ่นเนาะให้มาช่วยเหลือเนาะช่วยเหลือช่วยเหลือเออให้สวนซะจักเพราะว่า20ให้พวกเก็บซะสัก30โอ้ประมาณน้ําจังอยู่รอดเนาะกันมันก็อยู่รอดเออเป็นราคาปุ๊บๆให้เท่านึงมาเบิ่งวิธีเก็บมะพริกเพิ่นครับผมนี่เก็บแบบไหนเสียบ้างเนาะเอ้าใหญ่กูสิได้เบิ่งเนาะฮะเก็บแบบไหนแม่เออสวัสดีนี่ยายแก่แล้วมันซานี่คนเอาเก็บก็เก็บไปนี่ล่ะนี่ยักแง่ลงไปนี่สิได้นี่ๆๆเอาเบิ่งซะๆต้องไปลงมาซอยกันยังไงต้อยต้อยเลยเนาะต้อยต้อยเออต้องเลือกหน่วยที่มันสมบูรณ์บ่หน่วยนี้เอาหน่วยใหญ่ๆนี่หน่วยใหญ่ๆเออหน่วยใหญ่ๆวิธีเก็บมะพริกครับผมอันนี้อยู่บ้านนางามเด้อครับเด้อตำบลนางามอำเภอเรณูนครจังหวัดนครพนมใครอยากซื้อมะพริกนะครับมาอยู่สวนก็ได้เลยเนาะแม่เนาะส่วนไหนนี่บอกเพชรส่วนจะกอบนี่โอ้ยส่วนไม่เท่ากอบนี่นะครับผมโอ้เจ้าของใจดีถ้าทำมานี่ทั้งแถมทั้งนั้นเนาะแถมทั้งแถมโอ้ทั้งซื้อทั้งแถมครับผมโอเคโหไม่ใช่กูดก็เก็บดุขยันขนาดเลยทั้งดุทั้งขยันดุทั้งขยันเออกลับมาเนื้อมากินกับเสี่ยวมากครับครับโบยสีดยาหรือวะโอเคนิกเนาะแม่เนาะเออสีแต่ยังโบเป็นมากผู้ใดเนาะบำรุงอืมเอาบ่แม่นยาเบี้ยเดี๋ยวหมกพริกก่อนมาครับเก็บเฮาก็เหลือออกจ้งมากน้อยไว้เนาะจ้งมากน้อยไว้จะเก็บมื้อหน้าหมกพริกหวานเขาว่าบานางามนะมันแม่นความเขาอยู่บ่กินแล้วอ้วนๆสมบูรณ์สุขภาพแข็งแรงไปมั้ยเฮ้ยซิมให้เพิ่นแน่นี่ดิเจ้าของสวนอีกคนนึงครับผมเก็บไปเบิ่งเบิ่งได้แม่เก็บขอบันเออนี่ดิพอมาครับฮาโถบักพริกหวานเด้อแม่กินสู้เด้อจากหน่วยนี่ดิแม่ก็ฮอบบ่ดิโอ้แม่ก็บานางามครับผมสวัสดีท่านผู้ชมเนาะโอ้หอมมากครับเก็บเอามากตึงยิ่งเก็บยิ่งแตกบ่ครับแม่นี่เบิ่งเอาถิงหรือบ่จิกเดี๋ยวนี้เออหอมมากครับยังบ่มีโทรศัพท์ก็ยังบ่เคยเว้าโลดเออเท่าก็บานางามเด้อนี่ครับเซียนเก็บมักพริกเซียนปลูกมักพริกเก็บมือนึงได้จากโลครับไม่กอบประมาณ60 60 60โลเด้อ60ถุงถุงละ10โลบ่ถุงละ10โลจ้าครับผมเก็บมักพริกเกษตรกรนะครับผมชาวสวนบานางามครับผมตำบลนางามขึ้นชื่อว่าพริกหวานลงมาบานางามเด้อพริกแซ่บทรงอุดรหนองคายกับพริกอยู่นี่แหละเออเขามาเก็บไอ้ส่งเนาะแม่เนาะพอมาคากมาพริกเพิ่นกินสดๆก็หวานนะครับเด้อนี่ฮะเต่าเล็กก็มีได้ราคาส่ง200บาทโอ้เต่าเล็กก็มีจะไม่มีค่าโฆษณาแล้วเต่าเล็กพอมาคาก
อืมใครสนใจก็ติดต่อได้เด้อครับเด้อติดต่อผ่านบ่าวเดชนี่แหละเดี๋ยว15พามาซื้อดอกอืมมักพริกหักเลยโอ้สุดยอดเลยแม่เอ้ยจะได้55ไปเบิ่งสวนมักสลีเพื่อนผู้ โอ้ยโอ้มาหักเลยโอ้จังเขาเบิ่งผัดเก็บมักพริกครับผมวิธีเก็บมักพริกเพิ่นเด้อนี่นะเก็บโอ้งามอีหลีครับมักพริกบานางามสวยอยู่เด้อสีขาวนี่พันยังครับแม่ดกจริงๆเกษตรบ่เกษตรมณีทองโอ้คักอีหลีนี่ครับอันนี้สีขาวส่วนมากเขาไปปิ้งกินกับอันก๋วยเตี๋ยวกินกับส้มผักครับสุดยอดเลยแหละนี่ฮะมักพริกไร้สารเด้อนี่เด้อที่แต่ยาบำรุง งามอีหลีงามอีหลีสุดยอดครับมักพริกสุดยอดเลยครับผมงามอีหลีนี่แหละครับชีวิตสาวสวนครับผมอยากให้เรียกร้องทางรัฐบาลให้เพิ่มราคาขึ้นในจักน้อยอันนี้ช่วงนี้มันประมาณโลละ20บาทครับผมอยากให้ได้ประมาณ40 50เรียกร้องทางรัฐบาลเพิ่นเก็บเพื่อสิได้เด้อนี่นะครับถุงละ10โลนี่นะเพื่อสิได้10โลถึงบ่ธรรมดาโอ้นี่ครับเวลาได้เพื่อนมารับจ้างเก็บครับโลละ6บาทนะครับผมถ้าได้นะครับมาสร้างน้ำหนักนะครับผมได้10โลพอดีเป๊ะเลยถุงละ10โลเนาะ60บาทนะครับผมคนเก็บได้นี่นะชาวสวนก็ได้10กว่าบาทเนาะชาวสวนก็ได้140โอ้แล้วแต่ราคาเพิ่นนี่ครับเพิ่นกับบรรจุแพ็คนะครับผมห่อเตรียมรถมารับเนาะส่งสายครับนี่อ๋ออุดรขอนแก่นเนาะโอเคแถวอุดรกับมักพริกบ้านนางามนี่แหละช่วยเหลือเกษตรกรแน่น้ำโลละ6โอ้เป็นฝ่ายยักษ์มารับจ้างพวกงานวางนี่ครับผมผู้ใดวางงานเนาะก็มารับจ้างเพิ่นโลละ6บาทบ้านนางงามเพิ่นรับจ้างทั่วไปงามไปดีอันนี้เป็นดอกมักพริกนะครับลักษณะของดอกมักพริกเป็นแบบนี้เด้อขยันดีแต่บ้านนางงามคนชื่อกายให้ขยันไม่กายขยันเลยพี่หน่วยมันโดกบังแน่พี่เสียไอ้เก็บบังแน่พี่มันละหน่วยง่ายพี่บังแน่พี่หน่วยง่ายกาสะอ่อนครับผมโดกจะโดกเก็บมาเก็บพี่ข้าวเดียวก็ได้กิโลพี่ครับแม่มันหน่วยง่ายเลยข้าวเดียวเนาะเหลือเอาหน่วยใหญ่ๆได้กิโลไวหน่วยมันง่ายพี่พันฮอตครับผมซุปเปอร์ฮอตฮอตนี่คือสิเพชรเนาะสมชื่อเกษตรนี่บ่เพชรปานใดหน่วยมันครับผมครับผมอย่าลืมครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับเด้อให้กำลังใจชาวสวนเนี่ยขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า ช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชนครนมสวัสดีครับ ช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์
แชร์ด้วยนะครับ